คครรัับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ดูจะมีคำเตือนเยอะเหลือเกินครับทั้งพื้นที่ที่จะประสบภัยเรื่องของพายุนะครับท่านบุญสมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเชิญแล้วครับท่านครับก็ถ้าเริ่มต้องเริ่มจากพายุไรอันล็อกนะครับครับพายุไรอันล็อกตอนนี้เป็นดีเพรสชันแล้วนะครับอยู่ที่แขวงหัวคำประเทศลาวแล้วก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงวันนี้นะหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเท่านั้นเองครับเพราะว่าร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์แล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปก็คือว่าชุดที่หนึ่งก็คือว่าฝนจะมีเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนที่ตะวันออกฝั่งตะวันออกนะครับคือบริเวณจังหวัดน่านเมื่อเช้ามีรายงานฝนนะครับตกหนักเกิน100มิลนะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแถวหนองคายนะครับสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ไปแถมด้วยภาคใต้ครับที่แถวจังหวัดทางระนองเพชรบุรีทางนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันซึ่งจะอยู่ในคำเตือนของเราทั้งหมดเลยครับทีนี้ภาคใต้มันมีฝนตกหนักเนื่องจากอะไรเนื่องจากพายุอะครับมันดึงลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดเข้ามาทางด้านหน้ารับลมก็คือฝั่งอันดามันของไทยนะครับซึ่งเป็นนี้ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ข้อดีของพายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแถบสกลนครแถบอุดรแถบหนองคายตรงนี้ก็จะไปเติมน้ำให้เขื่อนน้ำอูนเขื่อนลำปางนะครับเขื่อนห้วยหลวงซึ่งมีน้ำน้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่ากังวลเลยแล้วก็เข้าไปที่ภาคเหนือแถวจังหวัดน่านก็ไปเติมน้ำให้เขื่อนศิริกิติ์ซึ่งมีน้ำน้อยมากประมาณ40%เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมทวนนิดนึงครับท่านผมทวนนิดนึงครับท่านครับครับผมถ้าจากเดิมเราบอกว่าพายุไลออนร็อกนี่มันจะขึ้นไปเอาตังเกียขึ้นไปโน่นนะครับเวียดนามตอนบนนะครับแต่ว่ามันไปเจอความกดอากาศสูงก็คือความเย็นนะครับคือความเย็นกดมันทำให้มันต่ำลงมาถูกไหมครับท่านครับแล้วก็เลยมาเข้าเอาตรงหัวพันเข้าลาวทางตอนบนของลาวนี่ใช่ไหมครับครับคือแนวมันอย่างที่ผมกล่าวเรียนเรื่องแบบเบื้องต้นก็แนวพายุเนี่ยเราต้องดูทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามการพยากรณ์มันก็จะเปลี่ยนทุกวันก็มันเรื่องจากสภาพว่าภูมิอากาศของโลกอะครับที่ถ้ามันมีความกดอากาศสูงคืออากาศเย็นมาเป็นด่านหน้าปะทะมันปั๊บนะครับมันก็ไม่แรงแล้วพูดง่ายๆความแห้งก็จะดูดความชื้นนะครับที่มันพัดมาหายไปก็ทำให้เป็นฝนตกในลักษณะไม่หนักมากนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมาแล้วว่าไม่มากแต่ก็เป็นผลดีครับจะสักกี่วันครับท่านครับไออิทธิพลของไลออนร็อกที่จะตกในวันนี้พรุ่งนี้นะครับกี่วันนะท่านฮะวันนี้น่าจะหมดแล้วครับนอกนั้นก็จะเป็นฝนครับนั่นนอกนั้นก็จะเป็นฝนเนื่องจากมรสุมธรรมดาของประเทศไทยนะครับซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่ครับถ้าจะสรุปไลออนร็อกน่าจะเป็นผลดีครับท่านครับโดยเฉพาะที่ลงทางอ่างเก็บน้ำทางตอนบนของประเทศอีสานบนเหนือใช่ไหมครับทางนู้นนะคะใช่ครับแล้วก็จะครับผมครับเชิญครับท่านครับทีนี้เราก็ต้องตามมาดูนะครับลูกที่สองนะครับซึ่งชื่อพายุลำปาสุนะครับตอนนี้อยู่ในทะเลแปซิฟิกนะครับทางด้านฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับจากการคาดการณ์ล่วงหน้าไปหลายวันเนี่ยครับก็คิดว่าแนวโน้มที่มันจะพัดมามันก็จะในแนวเดียวกับไบโอนล็อกณวันนี้นะครับยังคาดการณ์ได้ขนาดนี้เพราะมันยังอยู่ประมาณสักเก็บวันนะครับก็ต้องติดตามดูตรงนี้แต่ว่าจากที่เราคาดการณ์จากกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยก็แนวของมันก็ออกมาเจอกับความกดอากาศสูงเช่นเดียวกันนะครับแนวที่เข้ามาก็ยังจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือตอนบนแถวที่ตะวันออกก็คือแนวเดียวกับแล้วล็อกเลยว่าตอนนี้และวันนี้เราคาดว่าจะเป็นผลดีนะครับอันนี้ลูกที่สองนะครับแต่ว่าต้องจับตามองนะครับทุกวันส่วนลูกที่สามที่มีในข่าวนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นแผนที่อากาศก็คือน้ำเทินนะครับซึ่งอยู่ไกลมากทางฝั่งแปซิฟิกเลยอันนี้ณวันนี้ทิศทางจะขึ้นเหนือไปอยู่ในทะเลแปซิฟิกไม่มีผลกระทบกับประเทศใดๆครับก็มี3ลูกนะครับไบออนร็อกคัมปาสุแล้วก็น้ำเทินมี3ลูกติดๆกันเลยนะครับคัมปาสุนี้ต้องดูวันต่อวันเลยใช่ไหมท่านเพราะว่าทิศทางเนี่ยมันขึ้นเหนือก็ได้นะครับหรือว่ามันจะเข้าตรงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกดมันให้ลงต่ำลงมาใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูในประเทศไทยแล้วนะครับในแถบตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับก็จะเป็นการช่วงเปลี่ยนฤดูแล้ว
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะมีอิทธิพลค่อนข้างสำคัญคือวันบางวันก็จะแผ่ลงมาแรงบางวันก็จะแผ่ลงมาเบาเห็นไหมครับก็จะมีผลต่อการเคลื่อนตัวของพายุครับครับท่านครับจากอิทธิพลของไลออนร็อกเนี่ยกับมวลน้ำที่เดี๋ยวท่านต่อเนื่องประเด็นนี้ไปเลยครับมวลน้ำที่ไปจากขอนแก่นไปโกสุมพิสัยเข้าสารคามแล้วก็กำลังเข้ากาฬสินธุ์ยโสนะครับท่านครับกับไลออนร็อกที่ลงมาตอนนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ที่อาจจะมีฝนเนี่ยนะครับมีผลกระทบเพิ่มเติมอะไรไหมครับคือถ้าเราพูดถึงไลออนร็อกไม่มีผลกระทบตอบได้เลยว่าไม่มีผลกระทบเพราะฝนมันไปตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแถวหนองคายแถวสกลนครอะไรพวกนี้นะพวกนี้จะไหลลงแม่น้ำโขงหมดเลยไหลลงแม่น้ำโขงหมดเลยนะครับถ้าไม่ลงอ่างเก็บน้ำก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยแม่น้ำโขงตอนนี้ที่โขงเจียมนะครับต่ำกว่าระดับแม่น้ำมูลเกือบ10เมตรนะครับครับนะครับหมายถึงว่าระดับห่างกันนะ10กว่าเมตรปริมาณฝนแค่นี้ไม่ทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในอย่างมีนัยยะสำคัญคือเพิ่มแน่นอนแต่มันไม่มีระยะสำคัญอะไรนะครับอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีผลกระทบทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบอุทกภัยอยู่ทีนี้ขออนุญาตมารายงานสถานการณ์ของสถานการณ์อุทกภัยในแถบลุ่มน้ำชีนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนข่าวดีนิดนึงนะครับว่าในมวลน้ำที่มาถึงขอนแก่นแล้วจนถึงมหาสารคามแล้วเนี่ยยอดสูงสุดผ่านที่มหาสารคามไปแล้วนะครับวันนี้ระดับน้ำที่โกสุมพิสัยที่มหาสารคามอยู่ที่ 13.19 เมตรนะครับลดลงจากเมื่อวาน6 เซนนี่หมายถึงว่าเริ่มลดลงแล้วส่วนที่มันจากคีรีนะครับขอนแก่นก็ลดลง10เซนที่ท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นลดลง13เซนงั้นแนวโน้มของน้ำทั้งหมดเนี่ยลดลงที่ขอนแก่นที่มหาสารคามเนี่ยอันนี้ลดลงตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวไปเพิ่มนะครับน้ำวนน้ำก้อนสูงของมันเนี่ยไปเพิ่มที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือน้ำเคลื่อนเข้ามาที่ร้อยเอ็ดแล้วนะครับแต่นี่อยากกลับเรียนว่าทุกสภาพกำลังเนี่ยเนื่องจากมวลน้ำที่มันมาจากชายภูมันไม่มีน้ำฝนมาเติมไม่มีพายุเข้ามาการคาดการณ์ต่างๆเป็นไปได้อย่างแม่นยำผมใช้คำว่าแม่นยำเลยนะครับระดับความสูงระดับความเพิ่มของน้ำแนวทิศทางที่จะไปจะไปท่วมพื้นที่ตรงไหนตำบลไหนข้อมูลพวกนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยสั่งการให้สทช.เนี่ยแปลงข้อมูลพวกนี้เป็นระดับตำบลระยะเวลาความสูงของน้ำที่จะเคลื่อนตัวผ่านในจังหวัดนะครับแล้วเราก็ส่งผ่านข้อมูลชุดนี้ไปให้ปภ.นะครับไปให้ชลประทานไปให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานท่านก็เอาข้อมูลชุดนี้ไปเฝ้าระวังนะครับสั่งจากกำลังต่างๆไปเฝ้าจุดต่างๆครับอันนี้ก็มีการเตรียมการอย่างเรียบร้อยก็คาดการณ์ว่ามวลน้ำสูงสุดจะเข้าไปถึงร้อยเอ็ดเนี่ยก็น่าจะสักประมาณวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้น้ำที่อำเภอจันหารเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน25เซนนะครับเริ่มจะแตะตลิ่งแล้วครับท่านถ้าเทียบนิดหนึ่งเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับมวลน้ำที่จะไหลต่อไปนะครับท่านครับว่าแน่นอนนะต้นน้ำที่ลงมาจากชัยภูมิก็เยอะนะครับพอมาถึงขอนแก่นก็ลดลงไปนิดนึงเข้าสารคามก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งถูกไหมครับท่านครับมันจะไปในลักษณะอย่างนี้ไหมครับท่านฮะคือการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยครับผมอยากจะกราบเรียนนิดนึงครับว่าถ้าเราเข้าใจลักษณะของการเคลื่อนตัวของน้ำเลยได้ละเนี่ยคือน้ำเนี่ยเวลามันเคลื่อนตัวมาพอมันล้นตลิ่งนะครับมันจะออกข้างใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นมีน้ำท่วมแถบริมตลิ่งตำบลท่าพระอะไรพวกนี้หมู่บ้านต่างๆที่ไปสร้างขวางทางน้ำหรืออยู่ในเขตแนวของน้ำเนี่ยก็จะถูกน้ำท่วมแต่มันก็จะมีอีกลักษณะนึงนะครับซึ่งเป็นแก้มริมธรรมชาติถ้าภาษาอีสานเราจะเรียกว่าที่หมู่ที่ทามเป็นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอันนี้มันก็จะเก็บเข้าไปแล้วก็ไปท่วงเก็บอยู่ในแก้มลิงนะครับในกลุ่มที่ทางที่ลุ่มต่ำทีนี้เวลาไปกลับมันจะกลับช้าเวลามันไหลลงแม่น้ำมันจะไหลช้าเพราะมันไปอยู่ในที่ลุ่มต่ำนึกออกไหมครับครับเวลามันไหลกลับเข้ามาในแม่น้ำมันก็จะไหลกลับช้าแล้วมันก็จะไหลกลับไม่หมดนะครับมันก็จะถูกเก็บไว้ในที่ลุ่มต่ำต่างๆด้วยครับอันนี้ก็จะมวลน้ำมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคิดจะเก็บไว้ไหมท่านที่บุ่งที่ทางหนึ่งคิดจะเก็บไว้เลยไหมครับท่านครับอันนี้แน่นอนครับอันนี้มีข้อสั่งการไปแล้วท่านผู้เอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติสั่งการไปเมื่อสัปดาห์มีการประชุมคณะอำนวยการนะครับในทุ่งลาดเจ้าพระยาทั้งหมด12ทุ่งที่เราบอกว่าเอาน้ำไปเก็บไว้ในทุ่งครับตอนนี้หลังจากสิ้นเดือนนี้นะครับระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือว่าเราคาดการณ์ว่าเจ้าพระยาใน30เนี้ยน้ำจะลดลงจะเหลือระดับ1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำจากทุ่งก็จะเริ่มออกนะครับน้ำจากทุ่งก็จะเริ่มออกในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาต่อต้นเดือนพฤศจิกายนเราก็
บูรณาการกับหน่วยงานทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานแล้วก็ทางภาคส่วนของจังหวัดต่างๆให้ระบายน้ำออกบางส่วนแล้วเก็บไว้ในที่นาที่แก้มลิงต่างๆนะครับเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงเพราะฝนฤดูแล้งขึ้นจะมาเลยซึ่งตอนนี้กระทรวงเกษตรคาดการกับกรมชลประทานแล้วว่าจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพราะปลูกและดูแลให้ทุ่งราชพยาที่ถูกอุทกภัยในขณะนี้สามารถที่จะปลูกขึ้นและดูแลได้ประมาณ4ล้านกว่าไร่แต่ว่าตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยกำลังทำตัวเลขกันอยู่แล้วก็ครอบอยู่ในแผนที่ชัดเจนว่าอยู่บ้านไหนตำบลไหนครับส่วนในภาคอีสานเช่นเดียวกันครับเพื่อให้ครับเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพนิดนึงก็คือว่าแน่นอนน้ำมวลน้ำก้อนใหญ่ไปแต่ว่าที่อยู่ตามที่บุงที่ทำตามทุ่งที่ท่านว่าเมื่อสักครู่เก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้การเกษตรต่อเนี่ยมันจะต้องมีที่หนึ่งที่จะต้องเก็บและที่หนึ่งที่เอาน้ำที่เก็บไปทำอีกที่หนึ่งเพราะงั้นที่ที่เก็บน้ำในที่ลุ่มลึกอย่างนี้ครับเราต้องเยียวยาเขาด้วยไหมครับท่านครับคือที่ลุ่มลึกเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหนองน้ำธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่ของชาวบ้านหรือพื้นที่ของเกษตรกรทางคอพอนะครับทางกระทรวงเกษตรก็จะมีกฎหมายชดเชยให้อยู่แล้วครับถ้าเป็นไปทั่วในที่นาของราษฎรซึ่งยังมีผลผลิตอยู่นะครับกระทรวงเกษตรก็จะจ่ายค่าชดเชยในลักษณะของพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยก็จะมีเลทมีการจ่ายซึ่งตอนนี้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเข้าไปรวบรวมพื้นที่หมดแล้วทุกตำบลในประเทศไทยที่ถูกประสบอุทกภัยส่วนพพ.เนี่ยก็จะชดเชยในลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายสมมตินะครับว่ามีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะชดเชยในส่วนของสิ่งก่อสร้างหรือองค์ประกอบของราษฎรในหมวดอื่นที่ไม่ใช่ภาคเกษตรมันก็จะมีกฎหมายของตัวครับครับนี่ลุ่มน้ำชีมูลนะครับท่านครับน้ำมูลไปถึงไหนแล้วครับมูลตอนนี้มาถึงสุรินทร์แล้วครับนะครับถึงสุรินทร์แล้วตอนนี้สถานการณ์น้ำมูลเนี่ยค่อนข้างจะเบาใจเพราะว่ามูลน้ำก้อนไม่ใหญ่ก้อนไม่ใหญ่มากเท่าชีนะครับแต่เนี้ยเราเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับผมกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลเมื่อวันเสาร์ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็ร่วมประชุมด้วยเราก็ไปบูรณาการแล้วก็ไปดูว่าจุดที่เราแจ้งให้จัดจราจรน้ำนะครับทุกหน่วยงานได้ดำเนินการหรือยังนะครับจุดที่เราแจ้งว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมเราสามารถที่เอาน้ำไปฝากเก็บไว้ในแหล่งน้ำได้ไหมก็ให้พอเอาเครื่องสูบส่งระยะไกลเนี่ยสูบจากแหล่งน้ำหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมเอาไปเก็บไว้ในระยะห่างจากที่น้ำท่วม3กิโล5กิโลไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำเราก็ไปดูว่าหน่วยงานต่างๆได้ราคาหรือยังก็สรุปได้ว่าหน่วยงานเนี่ยทุกหน่วยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในแม่น้ำมูลนะครับในแม่น้ำมูลกรมชลประทานเอาเครื่องผักดันน้ำ200ชุดนะครับเอ้ยโทษครับ100ชุดครับไปติดตั้งที่แก่งสะพือถ้าเราเคยได้ยินนะครับแก่งสะพือที่อุบลราชธานีเพื่อไล่น้ำเพื่อเร่งน้ำนะครับใหในแม่น้ำอูให้ไหลลงถูให้เร็วมากขึ้นอีกนะครับมันก็จะลดความสูงของน้ำในแม่น้ำอูและแม่น้ำชีอันนี้ก็ไปตรวจการจะเรียบร้อยมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่เลยครับครับนี่ก็ลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีกลับมาลุ่มเจ้าพระยาครับท่านครับครับสถานการณ์ล่าสุดล่าสุดนะครับตอนนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าณเช้าวันนี้เลยนะครับระดับน้ำที่การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาลดลงเหลือในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมกลับเรียนเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสิ้นเดือนนี้จะลดลงต่ำถึงระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้นะครับคำว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือขีดความสามารถที่แม่น้ำเจ้าพยาจะรับได้โดยไม่ออกนอกคันแล้วนะครับน้ำจำนวนน้ำจะไหลกลับเข้ามาแล้ววันนี้นะครับจุดชี้วัดของเราที่จะเข้ากรุงเทพหรือไม่เข้ากรุงเทพเนี่ยก็คือบางไทรบางไทรมีปริมาณน้ำไหลผ่านเมื่อเช้านะครับ3,050 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยที่บางไทรถ้าเกิน 3,500 นะครับอันนี้กรุงเทพต้องเฝ้าระวังแต่ตอนนี้ลดลงเหลือ 3,000 ละ 3,050 นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเลยครับเรียกว่าปลอดภัยเลยนะครับส่วนระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับที่หน้ากรมทุกประสาทนะครับวันนี้อยู่ที่ระดับ 1.83 เมตรต่ำกว่าระดับคันป้องกันของกรุงเทพมหานครเนี่ยเฉลี่ยต่ำสุดเนี่ย1เมตรนะครับเพราะว่าคันของกรุงเทพมันเป็น 2.8 ถึง 3.5 เมตรนะครับวันนี้ต่ำกว่าแล้วเมตรหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยปลอดภัยแน่นอนสบายใจได้ในทุกจุดตลอดท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านต้องออกตรวจทุกวันนะครับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกวันครับ
ส่วนของเขื่อนป่าตักโทษนะครับเขื่อนป่าตักอีกนิดเดียวครับเขื่อนป่าตักก็ลดการระบายน้ำลงมาอยู่ในอัตรา550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกแต่ว่าต้องกลับเรียนเพิ่มเติมว่าป่าตักยังลดลงได้ไม่มากนะครับคือเราก็ต้องเฝ้าระวังกำปั้นที่จะเข้ามานะครับดูด้วยนะครับคือจะลดลงทันทีเนี่ยเดี๋ยวพายุเกิดเปลี่ยนทิศทางเข้ามามันก็จะเกิดเหตุว่าน้ำขึ้นเร็วอีกนะครับก็จะไประบายมากขึ้นอีกซึ่งก็ถ้าจะดอนคงไม่พอใจแน่นอนว่าหน่วยงานบริหารราชการบริหารงานยังไงลดการระบายแล้วยังมาเพิ่มสูงสุดอีกครับคือช่วงทั้งสองเนี่ยเราจะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนครับค่ะถ้าลุ่มเจ้าพระยาสถานการณ์ไม่มีอะไรมาซ้ำเติมนะครับที่น้ำค้างทุ่งอยู่ตอนนี้แล้วก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยนะครับจะดีขึ้นได้สักช่วงไหนครับท่านครับคืออย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับวันที่สิ้นเดือนนี้ครับวันที่3ที่เดือนตุลาคมเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าน้ำลดลงโดยที่ต้องกล่าวเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าไม่มีพายุเข้ามาจริงๆนะครับหรือว่าฝนไม่เติมแล้วนะครับก็สิ้นเดือนนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าน้ำจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้มันยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งน้ำทะเลหนุนมันมีทั้งมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนตัวลงไปนะครับน้ำทะเลก็หนุนด้วยครับอันนี้เราก็ต้องช่วยมีเครื่องช่วยผลักดันน้ำที่จะรีดน้ำจากสระบุรีลพบุรีลงเจ้าพระยาไปด้วยไหมท่านฮะคือตอนนี้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะไม่ทำกับมันเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำใหญ่นะครับค่อนข้างจะมากเราจะไปทำที่สองจุดที่จะไปเร่งน้ำโดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยขอความร่วมมือกับกองทัพเรือนะครับเอาเรือผลักดันน้ำไปติดไว้ที่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาให้มันไล่ลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้นนะครับมันไปทำที่ปลายเลยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงคลองลัดโพใช่ไหมครับท่านใช่ครับใช่ครับท่านครับแล้วก็กรมชลประทานก็บริหารจัดการคลองลัดโพด้วยนะครับเปิดปิดประตูในช่วงจังหวะที่เหมาะสมก็คือเปิดในช่วงที่น้ำลงนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปิดในช่วงที่น้ำขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำทะเลหนุนอันนี้ทุกหน่วยทำงานตามที่ผมกล่าวเรียนว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการ10เมื่อวันที่18พฤษภาคม10มาตรการให้เตรียมการรับและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะผู้อำนวยการกองกำลังการน้ำแห่งชาติก็กำชับสั่งการไปทุกหน่วยว่าทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแผนที่เราทักษะกันไว้ครับผมครับทีนี้โซนใต้ตอนบนล่ะครับท่านครับที่เป็นรับร่องมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้เต็มๆเนี่ยมีเตือนอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับครับตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเรามีประกาศฉบับที่22นะครับออกไปซึ่งค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับฉบับที่22ลงวันที่9เนี่ยแต่ใจความสำคัญก็คือว่าเราดูจากโมเดลการคาดการณ์ของพายุที่เข้าแล้วก็แนวฝนที่เข้าแล้วเนี่ยพบว่าไอ้แรงของพายุไลออนล็อกนะครับมันไปดึงลมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นคือตัวมันเองไม่เข้าไทยแต่ตัวมันมีพลังในการที่จะดึงลมนะครับดึงลมผ่านภาคใต้ตอนบนไปซึ่งทำให้แนวโน้มการเกิดฝนตกหนักในภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่14เนี่ยครับเห็นภาพชัดเลยว่า14จะมีฝนตกหนักด้วยแล้วก็15ซึ่งอันนี้เราก็ออกประกาศแจ้งเตือนไปนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังน้ำหลากก็จะเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในระบบกรมชลประทานให้ทำการพร่องน้ำทุกแหล่งแล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรองรับน้ำในชุดนี้ได้ครับครับถ้าจะสรุปในสัปดาห์นี้เอาว่า 2-3 วันนี้ก่อนครับท่านครับ 2-3 วันนี้สถานการณ์โดยภาพรวมสธนช.จะสรุปว่าไงครับท่านครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยสถานการณ์ของน้ำนะครับสถานการณ์ของน้ำในแม่น้ำชีมูลก่อนนะครับในภาคอีสานก่อนเนี่ยสถานการณ์น้ำที่จะไหลไปรวมกันก็จะแจ้งเตือนทางจังหวัดร้อยเอ็ดกับยะโสธรให้รับมือสถานการณ์มวลน้ำที่มาจากขอนแก่นและมหาสารคามนะครับส่วนที่ตอนบนก็จะมีแนวโน้มลดลงตลอดเวลานะครับส่วนแม่น้ำมูลเนี่ยครับเรามีการจัดจราจรและเร่งการระบายน้ำแล้วเนี่ยแม่น้ำมูลก็จะขึ้นสูงสุดในช่วงประมาณสักวันที่23ถึง25สุราคมนะครับเนื่องจากแม่น้ำชีกับแม่น้ำชีไหลลงไปสมทบแล้วนะครับซึ่งจะเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก50เซนก็แจ้งพี่น้องประชาชนของจังหวัดอุบลราชธานีให้สบายใจได้ว่าปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีก 5-60 เซนเนี้ยไม่มีผลกระทบต่อเมืองอุบลราชธานีอย่างแน่นอนเมื่อวานไปดูมาไอ้วันเสาร์ไปดูมาเรียบร้อยครับก็มีคันพนังเช่นกันแต่ว่าที่ลุ่มต่ำก็จะถูกน้ำท่วมอยู่นะครับก็คือน้ำมันล้นตลิ่งไปสักประมาณ
60-70% นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ขึ้นต่อซึ่งหน่วยงานเอาเครื่องสูบน้ำเอากระสอบทรายไปวางป้องกันได้หมดแล้วครับสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่ากับปี62ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับค่ะส่วนเจ้าพระยาก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังด้วยนะครับคืออย่าประมาทนะครับก็เฝ้าระวังแล้วฟังการประกาศแจ้งเตือนของหน่วยราชการด้วยเนื่องจากเราก็ยังเฝ้าระวังพายุลมพายุอยู่นะครับ